รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงจีนในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมทำให้รูปโฉมของจีนเปลี่ยนไปเยอะมากพอสมควรค่ะและการจะรู้จักและเข้าใจเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปรู้ในเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการต่างประเทศเท่านั้นนะคะเอาง่ายๆแค่เพียงเรื่องราวในชีวิตประจำวันวัฒนธรรมความคิดความอ่านแล้วก็ความเชื่อในบางเรื่องเนี่ยถ้าเรารู้จักเขาเข้าใจจากจุดยืนที่เขาอยู่มีคำพังเพยที่เปรียบเปรยบอกว่าเหมือนกับเราจะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ต้องไปสวมรองเท้าของเขาเนี่ยนะคะก็ยังเป็นประโยคที่ใช้ได้จนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังจีนเนี่ยชมหน้าเปลี่ยนไปหลายเรื่องแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ยังคงสืบรากจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังอยู่และกลายเป็นตัวตนของชาวจีนในปัจจุบันนี้นะเป็นเรื่องของธรรมเนียมค่ะแล้วก็ความคิดความเชื่อคนจีนเนี่ยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจศาสตร์ก็คล้ายๆกันกับบ้านเราแล้วก็หลายชาติในเอเชียนะคะอย่างเช่นเรื่องของตัวเลขและมันก็มีพิธีรีตองมันมีธรรมเนียมในการติดต่อทำความรู้จักมักคุ้นหรือว่าคบค้าสมาคมกันด้วยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะอยากจะได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือก็ต้องรู้จักหน่อยนะคะว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้อาจารย์ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะมาคุยกันค่ะเอาเรื่องตัวเลขก่อนต้องบอกเลยนะคะหนุ่มสาวสมัยนี้ใช้ WeChat ใช้อุปกรณ์การสื่อสารแอปพลิเคชันทั้งหลายในส่งข้อความติดต่อหากันง่ายมากแล้วก็เขาก็จะมีรหัสลับหลายๆอย่างด้วยหนุ่มคนไหนสาวคนไหนที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้นะคะเกิดว่าไปรู้จักมักจีกับหนุ่มจีนสาวจีนแล้ววันดีคืนดีมีส่งเมสเซจส่งข้อความมาเป็นรหัสลับตัวเลขเนี่ยฟังรายการตอนนี้รับรองได้ไม่พลาดและอาจจะมีเรื่องที่ทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยได้อมยิ้มเล็กๆนะคะหรือยิ้มใหญ่กว้างๆเลยก็ว่าได้รหัสเลขตัวนั้นมีหลายตัวนะคะแล้วก็เกี่ยวพันกันอย่างไรเนี่ยอาจารย์ไพจิตรจะได้มาคุยกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยอาจารย์สมัยหนุ่มๆตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่เนาะ เคยมีข้อความมาจากสาวๆจีน520หรือ1314หรือรหัสลับเลขอะไรบ้างไหมคะตอนไปอยู่เมืองจีนก็ไม่ค่อยหนุ่มแล้วก็ไปก็ไม่โสดก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจจะส่งรหัสลับในลักษณะงั้นมาค่ะแต่ก็พอจะซึมซับเวลาไปใช้ชีวิตกับคนจีนเนี่ยว่าเขามีการส่งเลขโน้นเลขนี้แล้วก็มีความหมายแฝงซึ่งบางทีเราเข้าใจผิดนะคือถ้าเราไม่ใกล้ชิดกับเขาไม่ลึกซึ้งหรือเข้าใจวัฒนธรรมเขาเนี่ยนะเราจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงนะครับคุณโสภิตต้องเคยได้รับแน่เลยเนี่ย520เนี่ย520ยังค่ะเพราะว่าตอนที่ไปทำงานที่เมืองจีนก็ไม่ได้เป็นสาวรุ่นแล้วด้วยนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะไปส่งหาใครก็บังเอิญไม่มีคนที่จะรอให้ส่งด้วยนะสิคะเรามาเริ่ม2ตัวเลขแรกนี้ก่อนดีไหมคะคุณผู้ฟังพอดคาสต์อย่าเพิ่งงงนะคะว่ามองจีนมุมใหม่กำลังจะใบ้หวยหรือให้ตัวเลขอะไรแต่ตัวเลขนี้มีความหมายแล้วก็สัมพันธ์กับความเข้าใจที่เราจะได้รู้จักจีนอีกมิติหนึ่งเอาเลขนี้ก่อนเมื่อกี้ที่เกริ่นหัวไว้ค่ะอาจารย์520ตัวนี้พอดีว่ามันเข้าจังหวะนะเนี่ยที่เรากำลังพูดออกรายการกันอยู่ก็ใกล้เดือนที่5วันที่20นะเวลาบอก520เนี่ยจีนเขาจะเอาเดือนนำหน้าเสียงมันก็จะไปคล้ายๆกับคำว่าหัวอ้ายหนีนะพอพูดคำนี้ปุ๊บโอ้ทุกคนคุ้นเลยใช่ไหมค่ะมันอู่เอ้อหลิงนะเสียงมันใกล้ๆกันก็เป็นการบอกรักอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็กลายเป็นวันแห่งความรักของวัยรุ่นสมัยใหม่ที่อยู่ในโลกสื่อสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ก็ส่งกันทาง WeChat นะฮะพูดกันไปบอกกันมาบางทีไม่ได้ส่งโดยการพิมพ์อย่างเดียวนะทำเป็นตัวเลขนะตัวใหญ่ๆส่งกันไปส่งกันมาให้มีสีสันซึ่งก็ลากต่อไปถึงมิติเรื่องอีคอมเมิร์ซนะบางบริษัทเนี่ยเอาวันเนี้ยวันที่20เดือน5เนี่ย20เดือนพฤษภาคมเนี่ยกลายเป็นวันค้าทางออนไลน์พิเศษเพื่อให้วัยรุ่นจีนได้ซื้อของขวัญของที่ระลึกมอบให้กับคนที่รักก็จะมีแคมเปญพิเศษออกมาเหมือนกันรายการเราออกอากาศเนี่ยคือวันที่22ก็2วันที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะสำหรับในจีนเวลาเขาใช้ตัวเลขนี้เขาใช้ยังไงคะอาจารย์ใช้เฉพาะวันหรือว่าใช้ในโอกาสทั้งหลายทั้งปวงถ้าอยาก
จะแค่บอกรักเธอคนนั้นฉันก็ส่งเลขไปหาเป็นรหัสลับเป็น520ไปแค่เนี้ยเข้าใจกันแล้วเขาใช้แบบไหนคะอาจารย์ส่งได้เลยนะส่งได้ทุกวันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นวันที่20เดือน5หรือ20เดือนพฤษภาคมเนี่ยนะมันก็จะมีความหมายเฉพาะที่เอ๊ะคุณน่าจะต้องทำอะไรพิเศษหน่อยในวันดังกล่าวมันเป็นเหมือนกับวันวาเลนไทน์สำหรับคนที่อยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับอีกวันหนึ่งค่ะครับแล้วถ้ามีพ่วง1314มาด้วยล่ะโอ้ถ้า1314เนี่ยส่วนใหญ่จะลึกซึ้งมากขึ้นนะใครที่รู้1314เนี่ยนะอีสานอีซื่อเนี่ยก็เหมือนกับว่าชั่วฟ้าดินสลายถ้าแปลเป็นไทยนะก็คือจะรักเธอจนลมหายใจสุดท้ายอะไรเงี้ยแม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายก็ไม่สามารถจะมาหยุดความรักของฉันได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นคำอีกเลขหนึ่งที่หนุ่มสาวจีนหรือคู่รักนิยมบอกกันครับชักรู้สึกว่าอยากให้มีคนส่งเลข520แล้วก็1314มหามั่งจังอาจารย์ระวังเดี๋ยวไม่กี่วันข้างหน้าจะมีคนส่งมาเยอะเลยหลังจากรายการนี้ออกอากาศไปเนี่ยนะใช่ครับแต่ว่าคนจีนโดยทั่วไปเขาจะรู้รหัสนี้เลยใช่ไหมคะถ้าถูกส่งให้แล้วผู้ใหญ่หรือคนหนุ่มคนแบบสูงวัยกว่าเด็กกว่าจะส่งหาแบบไม่ใช่ความรักในเชิงหนุ่มสาวนี่ใช้ได้ไหมคะจริงๆแล้วก็สามารถบอกรักในรูปแบบอื่นๆได้เพราะว่าจริงแล้วจีนเนี่ยเขาใช้ตัวเลขที่สะท้อนถึงความหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวเลขเช่นคนจีนเขาจะชอบเลข6 8เลข9อย่างนี้เป็นต้นนะเราอาจจะไม่ชอบเลข6ใช่ไหมแต่เลข6ของจีนเนี่ยเขาจะมีความหมายว่ามันราบรื่นเลข8ปาก็คล้ายๆฟาเป็นความร่ำรวยมั่งคั่งเลข9ก็จะเป็นความยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะเห็นนะฮะการเล่นเลขนะบ้านไหนเนี่ยลงตัวเลขหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข168ยกตัวอย่างนะ169อย่างเงี้ยนะโอ้โหถ้า168นี่นักธุรกิจจะชอบมากนะครับทะเบียนรถเราเคยได้ยินทะเบียนรถใช่ไหมแม้กระทั่งในเมืองไทยเนี่ยก็มีการซื้อขายป้ายทะเบียนรถในหมู่จะเรียกว่านักธุรกิจเชื้อสายจีนแล้วกัน8ก็ไปพ้องกับเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสากลในฝั่งของตะวันตกอย่างเช่นเป็นอินฟินิตี้ด้วยเหมือนกันคือไม่มีที่สิ้นสุดแบบนั้นนะแต่ว่าในเมืองไทยเราก็เชื่อเรื่องของ9พ้องเสียงว่า9หน้าแต่ว่าเลข6นี่เหมือน6ตกหล่นก็อาจจะไม่ค่อยชอบกันในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคือแทนที่จะไปพิมพ์ตัวอักษรจีนนี่มันลำบากนะจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ยืดยาวเขาก็ใช้ตัวเลขเนี่ยที่มันสั้นกระชับในการสื่อสารกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงเลข8มันสะท้อนว่าเป็นความมั่งคั่งที่คนทั่วไปใช้แต่ถ้าวัยรุ่นนะบางทีจะเขาใช้เลข8ในการที่จะไปพ้องเสียงกับภาษาอังกฤษที่แปลว่าบ่ายนะบ่ายบ่ายปาแปดปาใช่ไหมฮะคุยไปเสร็จปุ๊บเขาติดธุระเขาก็จะบอกเขาก็จะกดมาเลข8หรือ88นะก็อาจจะมีความหมายว่าไปก่อนหน้าลาก่อนแล้วก็โชคดีทำนองนี้แต่ผมเคยมีประสบการณ์อยู่อันหนึ่งเพื่อนเนี่ยเล่าเรื่องตลกมาอ่านเสร็จอะไรเสร็จก็ส่งเลข55ไปให้เขาลืมไปนะครับไอ้บ้านเราเนี่ยนะเรื่องตลกก็55ก็ใช่มั้ยฝรั่งบางทีก็จะเข้าใจแต่ว่าคนจีนบอกฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงร้องไห้เสียใจเราก็บอกไม่ได้เป็นอะไรนะก็เห็นเล่าเรื่องตลกมาก็ส่งกลับไปเขาบอกอ๋อวัยรุ่นจีนเนี่ยเลข55เนี่ยเสียงมันคล้ายๆอู่ใช่มั้ยอู่ๆเนี่ยเสียงมันคล้ายๆเสียงร้องไห้ของเด็กเขาก็เลยบอกว่าอันนี้หมายถึงร้องไห้ในภาษาโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นจีนเขาค่ะเป็นสิ่งที่บางทีเรานึกไม่ถึงวัยรุ่นจีนนะก็ใช้กันหลากหลายดิฉันมีประสบการณ์ร่วมคล้ายๆกับอาจารย์เหมือนกันค่ะเผลอใช้สัญลักษณ์55ไปกับเพื่อนชาวต่างประเทศแต่ว่าเป็นเพื่อนฟิลิปปินส์แล้วเขาก็สงสัยบอกว่าเขียน55มาทำไมก็ถามความหมายเราก็เพิ่งเลยนึกได้ว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วใช้สัญลักษณ์ผิดแล้วก็ต้องอธิบายกันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นความหมายตรงกันข้ามเหมือนอย่างของจีนเนาะถ้าบอกว่าเราจะไปรู้จักคนจีนแล้วต้องมีความเข้าใจมันมีเลขต้องห้ามอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมที่เขาถือสาก็ไปเกี่ยวโยงกับธรรมเนียมหลายอย่างทั้งเรื่องการทำธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั่งการส่งมอบของขวัญ นะคะยกตัวอย่างเช่นเลข4เนี่ยสื่อเนี่ยนะมันเขาก็หมายถึงความตายนะเขาก็จะไม่ค่อยใช้กันแล้วลองนึกดิบางทีคอมพิวเตอร์บางรุ่นรถบางยี่ห้อแหมรุ่น444อย่างนี้เป็นต้นน่าจะเปิดตลาดจีนไม่ได้ไหมคะใช่ครับหรือป้ายทะเบียนแม้กระทั่งชั้นลิฟต์นะเขาก็จะไม่มีชั้น4ชั้น14นะคือถ้าใครอยู่ชั้นเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนไม่มีใครซื้อห้องเหมือนกับซื้อลงศพจะไปขึ้นชั้นเหล่านั้นคนก็ไม่อยากขึ้นก็จะมีวิธีการเลี่ยงเช่นกดก็จะเป็นชั้น13.5 A 15 B อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
อาจารย์คะก็ทำนองเดียวกันกับหมายเลข13ที่มีคนฝั่งตะวันตกบางกลุ่มก็ถือเหมือนกันเขาก็ข้ามจากลิฟต์ชั้น12เป็นชั้น 12A แล้วก็เป็น14ไปเลยแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าวัฒนธรรมแต่ละของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ซ่อนไว้ด้วยความหมายผ่านตัวเลขนะครับที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เลขเดียวกันแต่ละเลขในแต่ละวัฒนธรรมก็อาจจะมีความหมายแตกต่างกันดังนั้นเวลาเราไปประเทศจีนนะก็อาจจะต้องอะไรเงี้ยให้ความสนใจกับวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือเราไปประเทศไหนอ่ะก็ควรให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจะได้ไม่ไปเผลอทำอะไรเปิ่นๆหรือที่มันจะกระทบกับความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนอกจากเลข4มีเลขอื่นใดอีกไหมคะที่เราอาจจะต้องระวังหรือต้องรู้จักมันหน่อยสำหรับความคิดความเชื่อของชาวจีนเลข3นี่อาจจะมีความหมายเป็นบวกหน่อยบางทีเลข3นี่ก็จะหมายถึงจะกลับกับ4เมื่อกี้จำได้ไหมฮะอีซันอีซื่อเนี่ย3เนี่ยก็คือเหมือนกับปีนี้ปัจจุบันนี่ไหมซื่อก็ตายก็คือทั้งชั่วฟ้าดินสลายทำนองนั้นนะเพราะนั้น3มันก็จะหมายถึงชีวิตบางทีวัยรุ่นจีนก็จะใช้3ในความหมายของความคิดถึงนะมันบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกว่าคิดถึงนะก็จะส่ง3ไปให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นโหรหัสลับซ่อนอยู่อย่างมากมายทีเดียวแต่ตัวนึงที่เป็นข้อสังเกตและน่าสนใจมากซึ่งถือว่าเลขเนี่ยมันมีส่วนในการพลิกธุรกิจอุตสาหกรรมรวมทั้งแวดวงของการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่อันนี้เริ่มต้นมาจากในกลุ่มตระกูลของอาลีบาบาสร้างจนกระทั่งกลายเป็นว่าวันที่11เดือน11มันเป็นวันมหากรรมของการช้อปปิ้งออนไลน์ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์สำหรับคนโสดเริ่มต้นนะตอนหลังไม่โสดก็ไม่สนนะก็ใช้เป็นโอกาสในการซื้อของลดราคาแจกแถมมันกลายเป็นการตลาดแล้วก็เพื่อมทั้งโลกค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงวันที่11เดือน11ตอนนี้ดิฉันเองได้เคยมีโอกาสคุยกับนักออกแบบแฟชั่นหรือแม้กระทั่งคนวางแผนสื่อค่ะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทำโปรโมทวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ขายของเนี่ยจะเป็นรายไตรมาสหรือตามซีซันอย่างเช่นนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าก็ฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือว่าการตลาดก็เทศกาลสำคัญอย่างเช่นคริสต์มาสปีใหม่จบละตรุษจีนจบละแต่เดือนนี้ไม่ใช่ใช่ค่ะมันมีโปรโมชั่นเป็นเลขเบิ้ลในทุกเดือนเลยซึ่งมันก็เป็นอิทธิพลมาจากไอ้วันที่11เดือน11อันนี้อาจารย์ขยายความเนี่ยได้ไหมคะที่เมืองจีนเนี่ยเลข11เนี่ยเขาเป็นเขามีความหมายซ่อนอยู่นะว่ามันเป็นเหมือนกับคนโสดไม่มีคู่1-1 อ่ะนะเดียวดายไม้ยืนต้นเหมือนเดียวดายนะครับปรากฏว่าด้วยความอัจฉริยะของแจ็คหม่าเนี่ยก็พยายามไปค้นหาเลขว่าจะเอาเลขอะไรมาเล่นดีนะก็เลยเอาเลข11วันที่11เดือน11มาเป็นแคมเปญการตลาดว่าเอ้ยทำไมคุณจะถึงเหงาหงอยทำไมคุณไม่มาช็อปออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของเขาในวันที่11เดือน11แล้ววันนั้นเนี่ยเขาจะจัดแคมเปญพิเศษให้ส่วนลดของแถมอะไรจิปาถาจะกลายเป็นว่าอย่างที่คุณโสภิตว่าจากคนโสดบอกว่าคนไม่โสดก็อยากเข้าไปซื้อนะ วันดีคืนดีเนี่ยถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยนะช่วง 2-3 เดือนก่อน11เนี่ยนะไม่ซื้อของเลยคือเพื่ออดกั้นไว้รอ11ก่อสัก7วัน10วันก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เริ่มให้ไปเตรียมเอาของใส่ตะกร้าไว้ได้แล้วนะครับตัวเองก็จะดูของในบ้านหมดขาดอะไรค่ะบางคนนะซื้อของ11เพื่อใช้ทั้งปีครับวัยรุ่นจีนเพราะมันถูกมากขนาดนั้นบ้านคนจีนบ้านวัยรุ่นจีนเนี่ยจึงกลายเป็นห้องเก็บของจากแคมเปญ11ในยุคนั้นเพียงแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยอย่างที่คุณโสภิตว่านักการตลาดก็เก่งอ้าวงั้นทำ11ได้ก็ทำ12แล้วก็ทำไล่แม้กระทั่งเมื่อตอนมีโควิดปี2020จีนเนี่ยเพิ่งฟื้นจากกรณีของวิกฤตที่อู่ฮั่นใช่ไหมประมาณเดือนมีนาเมษาเขากำลังกลับเข้าสู่ความเป็นปกติรัฐบาลจีนทำแคมเปญครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ที่ค้าออนไลน์ออฟไลน์ก็วันที่5เดือน5เนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับนักการตลาดนักการขายทั้งหลายนะครับวันนั้นนะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะ KOL นี่โอ้ขายดีมากเลยเพราะทุกคนจะถูกว่าจ้างทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ซื้อออนไลน์มันยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งเข้ามาอีกมันทำให้ผมคิดอย่างนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าพอเรามองมิติทางวัฒนธรรมทางด้านภาษาเนี่ยเราจะบอกว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยพูดน้อยต่อยหนักคือคำพูดเขามีความหมายลึกซึ้งชอบพูดสุภาษิตชอบอะไรต่างๆนะเวลาเราดูไลฟ์สตรีมเมอร์เขาพูดเขาจะพูดต่อยหอยเลยนั่นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยพูดสาระอะไรต่างๆขายของเก่ง
นะครับควบคู่ไปกับตัวภาษากายที่เหมาะสมคือคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดอะไรสื่อสารอะไรเนี่ยผมว่าเขาขยับขยื่นอวัยวะในร่างกายน้อยมากมือไม้หัวตาเคลื่อนไหวน้อยแต่ว่าพอดูไลฟ์สตรีมเมอร์ในยุคหลังเนี่ยนะพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะมีภาษากายที่เคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับแล้วคำพูดก็จะพูดเยอะขึ้นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปคุณโสภิตเกิดไว้เมื่อสักครู่นี้บอกว่ามันอาจจะหมายรวมถึงเวลาเราไปเจอใครหรือเราจะซื้อของฝากให้ใครอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อใช่ไหมค่ะจริงๆแล้วในเมืองจีนนี่ก็เป็นดูแอนดอนที่น่าสนใจมากเลยนะมีหลายครั้งที่บางทีเราไม่รู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นพอเราไปซื้อของหรือเราเตรียมของไปฝากเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีความหมายเชิงลบก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกนาฬิกาก็ถือว่าเหมือนกับไปส่งมอบความตายอ่ะนะเขาไม่ให้มอบนาฬิกาให้กันนาฬิกาที่พูดถึงเนี่ยคือไปพ้องเสียงใช่ไหมเลยถูกเชื่อมโยงแล้วคนรับก็ไม่ค่อยอยากได้ค่ะใช่ครับมันจะไปพ้องเสียงส่วนใหญ่ไอ้พวกเนี้ยมันจะไปพ้องเสียงหรือลักษณะของข้าวของหรือของที่ระลึกที่เราให้บางทีมันไปมีความหมายที่ทำให้คนคิดต่อคนจีนเขาจะใช้ในเทศกาลในยามไหนเช่นผ้าเช็ดหน้าเงี้ยนะก็ไว้เช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดน้ำตานะเขาก็บอกว่าให้ไม่ดีอย่างเงี้ยมันโศกเศร้าค่ะพวกอะไรที่เป็นของมีคมกรรไกรก็ดีมีดก็ดีบ้านเราบางทีเราใช้ที่เปิดซองจดหมายใช่ไหมมันก็มีลักษณะของความแหลมคมซ่อนอยู่เขาก็ไม่นิยมให้กันของมีคมในธรรมเนียมไทยก็ถือเราแก้คลิปด้วยกันบอกจ่ายตังค์อ่ะบาทหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะถือว่าเป็นการซื้อขายไม่ใช่เป็นการให้อาวุธนะคุณสุพิษอาจจะนึกถึงร่มบ้านเราซื้อร่มให้กันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมค่ะหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องนะเราซื้อรองเท้าให้ถ้าเรารู้ไซส์รู้เบอร์โอ้โหกลับรู้สึกประทับใจโอ้โหเลือกรองเท้าได้ถูกขนาดเท้าเราอะไรเงี้ยต้นแต่เมืองจีนไม่ได้สารนะก็มีความหมายเหมือนแตกแยกเหมือนกันหรือว่ารองเท้าก็หมายถึงความพัดพลาดคือจะเดินออกไปจากชีวิตนะครับนี่เขาก็ไม่นิยมทีนี้นาฬิกาเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงอะค่ะนาฬิกามันเฉพาะยังไงฮะนาฬิกาข้อมือได้ไหมนาฬิกาตั้งโต๊ะนาฬิกาแขวนนาฬิกาปลุกนาฬิกานาฬิกาตั้งโต๊ะพวกนาฬิกาปลุกกับเสียงมันไปเหมือนกับส่งความตายทำนองนั้นถ้าพูดถึงนะส่งไปสู่หลุมฝังศพอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่นิยมให้กันนะครับเขาจะถือมาแล้วอะไรบ้างที่เป็นที่นิยมซึ่งควรจะรู้ไว้ติดไม้ติดมือไปคนจีนก็น่าจะชอบอย่างปีใหม่เนี่ยส้มมันมีความหมายยังไงส้มมันจีมันเหมือนกับให้ความสุขให้โชคสีก็เป็นมงคลออกสีส้มๆแดงๆแล้วก็มีลักษณะที่เป็นกลมนะครับเพราะคนจีนจะชอบอะไรที่มันมีทรงกลมแต่บางทีบางอย่างผลไม้นะอันนี้ต้องระวังคือบางทีอาหารการกินเนี่ยเราซื้อให้ได้แต่ว่าสาลี่คำว่าลี่เนี่ยในจีนภาษาจีนมันจะเป็นหลีมีความหมายว่าแยกทางกันในตรงนี้นะครับก็ไม่ดีเหมือนกันต้องระมัดระวังอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่นิยมซื้อฝากกันซื้อเสื้อผ้าซื้อข้าวของนะของใช้ส่วนตัวซื้อสินค้าแฟชั่นทั่วไปที่ไม่ใช่รองเท้านะเช่นเครื่องประดับซื้อฝากกันได้เขามีของสะสมนะเขาก็มอบกันเช่นบางคนชอบเก็บพวกถ้วยโถโอชามนะครับเขาก็ไปซื้อถ้วยที่สีสวยๆอะไรสวยๆที่เป็นคอลเลกชันนะก็เป็นของที่ระลึกพิเศษหรือบางคนเขารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งชอบสะสมเช่นสแตมป์เขาก็ไปหาสแตมป์ที่เมืองจีนนี่จะมีสแตมป์เยอะมากนะแต่ว่าแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ส่งจดหมายทางไปรษณีย์เยอะเท่าไหร่แต่สแตมป์เหล่านี้เขาไปทำเป็นคอลเลกชันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดของอะไรเงี้ยของการแข่งขันกีฬาพวกนี้จะมีความหมายเช่นมันจุดคบเพลิงมันก็โชดช่วงชัชวาลอะไรเงี้ยนะเขาก็มอบให้กันมันมีทั้งของที่ควรจะให้ไม่ควรให้หรือควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ของที่ควรจะได้ถูกเอามาใช้ประโยชน์เพื่อทำให้เกิดความประทับใจพอจะมีหลักกว้างๆไหมคะอาจารย์เพราะว่าสิ่งของก็เยอะเหลือเกินไม่รู้จะเอายังไงดีเวลาที่เราต้องไปติดต่อสารสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นระดับแบบเพื่อนฝูงกันหรือว่ามิตรสหายหรือเป็นคนที่เพิ่งรู้จักใหม่อะไรเงี้ยค่ะถ้าของกลางๆก็อย่างว่าหลีกเลี่ยงของที่เมื่อสักครู่ผมเรียนไปที่เราคุยกันซึ่งอื่นๆเนี่ยก็ให้ได้นะครับข้าวของเซรามิกของขวัญของตกแต่งทั่วๆไปที่ไม่ใช่นาฬิกาก็สามารถทำได้แต่นี้ถ้าอยากให้มันเป็นบวกบางครั้งเนี่ยการมอบของที่มียกตัวอย่างเช่นเอาสองส่วนมาผสมกันมีตัวเลขพิเศษที่เป็นมงคลนะครับหลายปีก่อนเนี่ยไอชาโตลาฟิตของรอดชายเขาเนี่ยผมจำปีไม่ได้ปี2017เลยทำนองนี้นะเสร็จแล้วมันก็เป็นไม่ผมไม่รู้รสชาติมันอร่อยหรือไม่อร่อยนะแต่เขาทำให้มันพรีเมียมมากขึ้นโดยพิมพ์ตัวเลข8สีแดงลงไปบนฉลากกลายเป็นว่าเขาสามารถขายไวน์ในปีนั้น
นะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนแซงหน้าทุกๆปีที่เขาเคยขายมาในราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยนะกับผู้รับจะมีความรู้สึกตรงกันด้วยว่าจริงๆแล้วเอาเหล้าไปมอบคนจีนมอบเหล้ากันไม่ได้ถือว่าอะไรเป็นการแช่งนะครับแล้วก็ไวน์บางทีเป็นไวน์แดงก็เป็นสีมงคลอีกเช่นเดียวกันที่เมืองจีนจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนปรากฏว่าพอผะเล็กแปดไปเนี่ยมันไม่ใช่มอบรสชาติที่ดีของไวน์เท่านั้นแต่มันอวยพรความเป็นมงคลที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยด้วยนะซึ่งก็เป็นความหมายดีๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจีนเขา อย่างเนี้ยนะก็เป็นความหมายเชิงลึกนะเอาเป็นว่าถ้าเราไปซื้อของประเภทอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้ามันมีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วราคามันสูงขึ้นนะให้สันนิษฐานโดยพื้นฐานเลยว่าไอ้อันนั้นเนี่ยน่าจะมีความหมายเชิงบวกในวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะถามกับผู้ขายเขาว่าเอ๊ะทำไมรุ่นนี้หรือว่าอันนี้มันแพงกว่าปกติก็เป็นวิธีการหนึ่งก็เห็นชัดทีเดียวจากตัวอย่างของเครื่องดื่มเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยกเลยนะคะว่าพอจับจุดได้รู้จักพลิกแปลงเทคนิคทริคเล็กน้อยก็สามารถสร้างรายได้จากกลยุทธ์การตลาดแบบธรรมดามากเลยพลิกกลับมาให้เป็นโอกาสได้ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่เราจะได้เอามาทำความรู้จักและเข้าใจด้วยคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ทีนี้ถ้าเกิดว่ายกระดับขึ้นมาเป็นในเชิงความสัมพันธ์ว่าถ้าต้องไปติดต่อคู่ค้าคนจีนทำธุรกิจดีลด้วยมีข้อแนะนำกับข้อที่ต้องพึงหลีกเลี่ยงอะไรบ้างคะอาจารย์เราต้องนั่งนึกก่อนว่าเราเจอเขาครั้งแรกๆครั้งที่หนึ่งส่วนใหญ่คนจีนเนี่ยจะเจอกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างเป็นทางการในระยะเริ่มต้นก่อนหรือไม่ใช่มาถึงโอ้โหโอบกอดกันอะไรต่างส่วนใหญ่มาถึงก็จะทักทายกันแลกนำบัตรกันนะวิธีการแลกนำบัตรก็อาจจะต้องใช้สองมือยื่นหรือใช้มือนึงยื่นและอีกมือนึงก็แตะมืออีกฝากหนึ่งของเรานะยื่นให้เขาแล้วก็โน้มตัวเล็กน้อยนะครับมอบแล้วก็โผล่หัวเล็กน้อยคำเฮินเก้าชิงเรื่องชื่อหนิงก็คือแบบยินดีนะที่ได้มีโอกาสพบท่านอะไรต่างๆนี้ลักษณะที่ค่อนข้างเป็นทางการพออีกฝ่ายหนึ่งยื่นนามบัตรนะตอบให้เรารับเสร็จปั๊บเราก็อาจจะดูนามบัตรเขาเล็กน้อยอ่านนามสกุลนะคนจีนเวลาทักกันก็จะทักนะโดยนามสกุลนะครับอย่างผมแซ่จึงนะภาษาจีนกลางก็จะเป็นจวงนะครับบางทีเขาจะตามด้วยอ่านนามสกุลอ่านแซ่นะแล้วก็ตามด้วยเช่นถ้าเป็นปริญญาเอกนะเขาก็จะให้เกียรตินะโผซื่อก็จะจวงโผซื่ออย่างเงี้ยคนก็จะเรียกผมจวงโผซื่อประโยคจวงโผซื่ออย่างเงี้ยนะถ้าเป็นมิสเตอร์ก็เซียนเซิงเอ่ยทักทายอีกฝ่ายหนึ่งรับนามบัตรมาแล้วเนี่ยอย่าเก็บเข้ากระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าหลังโดยเด็ดขาดถ้าเราใส่สูทเราก็ใส่กระเป๋าเสื้อที่สูทเราหรือเราไม่ได้ใส่สูทเราก็อาจจะใส่ที่กระเป๋าเสื้อข้างของเราเราไม่มีเสื้อเชิ้ตเราไม่มีกระเป๋าอย่าเผลอไปใส่ในกระเป๋ากางเกงจะดูไม่สุภาพนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะจับมือทักทายกันนั่งพูดคุยกันหลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะเอานามบัตรนะครับมาวางเรียงกันได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะบางทีเราเจอคนจีนเนี่ยไม่ได้เจอทีเดียวคนเดียวนะครับเราเจอหลายครั้งหลายหนและเจอหลายๆคนในเวลาเดียวกันในนามบัตรผมอาจจะต้องเขียนไว้ลักษณะเด่นของเขาเขาใส่แว่นเขาไว้หนวดเขาผิวอะไรยังไงบางทีผู้หญิงผู้ชายอย่างจริงต้องเขียนไปเลยนะเพราะบางทีเรารับนามบัตรมาเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใส่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะบางทีเราเอ่ยเฉพาะแซ่ของเขาเวลาผ่านไปสักพักเราเจอคนเยอะๆเนี่ยเราจำไม่ได้เอ๊ะคนนี้คือใครถ้าเราไม่จดเอาไว้นะทำเรคคอร์ดเหล่านี้เพราะว่าเดี๋ยวพอเราเจอเขาครั้งนี้เนี่ยคนจีนจะมีวัฒนธรรมของการพบปะกันบ่อยๆนะเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอะไรนี้เป็นต้นก็จะเจอกันนี่เอ๊ะพอจะเจอครั้งหน้าถ้าเราจำชื่อเขาไม่ได้จะดูไม่สุภาพแต่คนจีนเนี่ยเก่งมากเลยนะครับผมไม่รู้เขาเตรียมตัวมาก่อนมากน้อยขนาดไหนแต่เขามีความสามารถในการจดจำแซ่ของเราได้ดีมากนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความสามารถในการจดจำหรือว่าเขาอยู่คุ้นชินกับคนหมู่มากมาก่อนก็เลยมีเทคนิคการจำที่ดีการจดจำชื่อหรือว่าคุณลักษณะเฉพาะบางอย่างของฝ่ายตรงข้ามได้สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากของการเชื่อมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันรวมทั้งภาษากายก็สื่อความหมายมากๆซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกันทุกประเทศแล้วนะคะที่จะเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับการต่อไมตรีทีนี้ในเรื่องของความสนิทชิดเชื้อล่ะคะอาจารย์คนจีนมีระยะห่างกับคนที่เพิ่งมารู้จักยาวนานกันแค่ไหนถึงสามารถจะเปิดใจแล้วถ้าถึงขั้นที่เขาเชิญเอ่ยปากให้ไปบ้านได้นี่แสดงว่าไม่ธรรมดามันเป็นยังไงคะอาจารย์มาเริ่มตั้งแต่เจอครั้งแรกๆส่วนใหญ่ระยะห่างของการยืนเนี่ยผมว่าสั้นกว่าชาติตะวันตกชาติตะวันตกอาจจะบอกเมตรหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเหลือแค่ฟุตหนึ่งคือยืนใกล้ชิดกันบางทียืนกันแล้วถ้าเริ่มคุ้นชินกันเริ่มดื่มกันสักเล็กน้อย
บางทีก็จะยืนนะคุยกันไปจับมือกันไปอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าแรกนำบัตรเสร็จจับมือเนี่ยครั้งแรกเจอกันแรกจะจับมือกันแค่ข้างเดียวแต่พอรู้จักกันคุ้นชินปุ๊บบางทีจะจับมือสองมือเลยบางทีเจอกันสนิทกันมากๆเข้านับถือกันเป็นพี่เป็นน้องนะร่วมสาบานผ่านการดื่มข้าวก่อนเจอกันกอดกันเลยแล้วหลายคนอาจจะเห็นแบบสไตล์พวกชาติตะวันตกหรือรัสเซียมั้ยเจอกันแล้วก็กอดแล้วก็ตบหลังกันปั๊บๆ 2-3 ทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคนจีนก็ทำกันถ้าสมมติว่าได้รับเชิญให้ไปทานอาหารแล้วไปถึงที่บ้านประการแรกให้รู้เลยว่าเขาให้เกียรติเราสูงมากนะการเชิญไปทานอาหารนะหรือไปพักผ่อนที่บ้านของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถือเป็นการให้เกียรติสูงสุดปกตินะไม่ค่อยเชิญใครมาทานที่บ้านอาจจะด้วยหลายเหตุผลนะสมัยก่อนบ้านคนจีนก็อาจจะค่อนข้างเล็กอันที่สองเขาอาจจะกังวลใจว่าจะให้การต้อนรับไม่เหมาะสถานที่อาจจะไม่โอโถงพอนะครับก็มักจะไปทานที่ข้างนอกแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เขาอนุญาตให้ไปถึงที่บ้านเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่คิดว่าน่าจะได้เล่าให้คุณผู้ฟังมองจีนมุมใหม่ได้เป็นข้อสังเกตเพื่อจะทำความเข้าใจคนจีนในมิติของวิถีชีวิตสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็เรื่องในชีวิตประจำวันแบบนี้ค่ะเวลาพูดคุยกันเนี่ยนะเรามักจะบ่นว่าคนจีนเนี่ยนะจะพูดคุยในระดับเสียงที่ค่อนข้างดังนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่สุภาพนะหรือเขาโมโหเราเขาไม่พอใจเราแต่ลักษณะของภาษาจีนน่ะแต่ละตัวเนี่ยเขาต้องออกเสียงให้ชัดและผมเข้าใจว่าสมัยก่อนคนจีนก็มีอยู่เยอะไงมันต้องแข่งกันพูดอ่ะนะบางทีอยู่ข้างนอกคนก็อาจจะคุ้นชินกับการออกเสียงที่ค่อนข้างดังแต่ในเวลาต่อมาในยุคหลังเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีโทนเสียงที่เบาลงไม่พูดเสียงดังเท่าสมัยก่อนอีกส่วนนึงที่สำคัญผมคิดว่าในมิติของการสื่อสารเนี่ยคนจีนเนี่ยจะไม่พูดอะไรตรงๆอันนี้ก็อย่างแตกต่างจากโลกตะวันตกโลกตะวันตกจะชอบความชัดเจนไม่อ้อมค้อมตรงไปตรงมาแต่ว่าคนจีนเนี่ยจะถนอมคำนะครับเพราะว่ากลัวว่าการพูดตรงเกินไปมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเชิงรบนะหรือเสียหน้าคำว่า face ที่เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่แต่เพียงใบหน้าแต่มันยังมีความหมายรวมถึงเรื่องของเกียรติเรื่องของหน้าตาเรื่องของศักดิ์ศรีอย่างที่คุณสมพูดว่างั้นคนจีนเนี่ยจะนิยมพูดโดยอ้อมสื่อสารทางอ้อมจะเป็นส่วนใหญ่มิติเรื่องของเวลาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะช่วงหลังจากสมัยก่อนเนี่ยนะการไปช้ากว่าเวลานะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แต่ในยุคหลังๆเนี่ยเมืองจีนเนี่ยปรับเปลี่ยนความตรงต่อเวลาเขาชัดเจนขึ้นเป็นเหมือนกับชาติตะวันตกเพราะนั้นบางทีเขามีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีนะเขาก็รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะเข้ามาพูดถึงภาษาอีกนิดนึงเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่ามีการพูดแบบอ้อมๆไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะในด้านหนึ่งพอดูถึงตัวอักษรแล้วก็การเขียนเป็นภาษาในเชิงบรรณนาแล้วก็บรรยายวัวหารเนี่ยคนจีนก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าดูจะใช้คำเยอะคือถ้าเราเขียนสรุปอย่างเช่นภาษาไทยเราอาจจะสรุปจบภายใน4ประโยคแต่ของเขาประมาณ2ย่อหน้าก็เขียนแล้วก็ต้องมาสรุปความเรียบเรียงแล้วก็ต้องแปลแล้วต้องตีความว่าตกลงหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมเขามีคำเหล่านี้เยอะมากเลยนะอาจารย์ใช่ครับบางทีเขาเหมือนคำสุภาษิตที่ว่านะครับซึ่งสามารถเขียนพรรณนาได้เป็นหน้าๆอย่างที่คุณสมพิศว่านะครับแต่จริงๆแล้วถ้าคนเขาเรียนแล้วเก่งในเรื่องพวกนี้นะโอ้โหพวกคนพวกนี้ทำเงินมหาศาลนะคนที่เขียนตัวอักษรจีนด้วยผู้กันได้นะครับบางทีเขียนไม่กี่ตัวเปิดร้านเปิดบริษัทเปิดโรงงานเปิดห้างสินค้าเขาเชิญคนเหล่านี้ไปนะเขาหาถ้อยคำเขียน 4-5 ตัวเขารับเงินเป็นแสนๆหยวนนะอันนี้ก็สะท้อนว่าโอ้โหความลุ่มลึกในอักขระหรือตัวอักษรแต่ละตัวของจีนเนี่ยนะมันมีความหมายซ่อนอยู่เยอะมากนะครับซึ่งก็ว่าง่ายๆเป็นอักขระหรือตัวอักษรที่เป็นมงคลโดนใจเท่านั้นน่ะมันเหมือนกับถูกต้องมนนะเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายค่ะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นในชุดอย่างนี้การเขียนคำสุภาษิตคำพังเพยหรือภาพวาดที่คู่กันไปกับกลอนกับคำเพราะๆดีๆก็เป็นของฝากที่คนจีนน่าจะชื่นชอบด้วยไหมฮะใช่ครับเหมือนที่กรมสมเด็จพระเทพขออนุญาตอัญเชิญถ้อยคำที่พระองค์ท่านนะเคยทรงไว้จงไทยอิเจียชิงไทยจีนนะใช่อื่นไกลครอบครัวเดียวกันเราบางทีเราก็จะใช้ว่าพี่น้องกันทำนองนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ในคำเหล่านี้ว่ามันเป็นมากกว่าความเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันหรือมิตรประเทศระหว่างกันแต่เราเป็นประเทศเหมือนกับพี่น้องหรือครอบครัวเดียวกัน
วันนี้ก็ทำให้ได้เห็นถึงเรื่องของความเข้าใจในอีกมิตินึงที่มีความหมายมากๆนะคะดูเหมือนพื้นฐานเลยแต่ว่าการที่เรารู้จักในแง่มุมแบบนี้ก็สามารถจะเป็นจุดเริ่มของการสร้างความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ในฐานะมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจมีความคิดอ่านมีความรู้สึกด้วยกันนะคะวันนี้มองจีนมุมใหม่ท่านอาจารย์ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหวังมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS PodcastThis is Thai PBS Podcast. We the World, We the Voice.